เกิดอะไรขึ้นโหน่งช่าช่าช่าโชว์แผลที่แขนสุดเจ็บปวดลุ้นหักหรือเปล่าเรียกว่าทำเอาหลายคนตกใจไปด้วยเมื่อโหน่งช่าช่าช่าได้ออกมาโพสต์คลิปพร้อมกับเพลงอีกนานและก็โชว์บาดแผลพร้อมกับแคปชั่นว่าลุ้นกันว่าจะหักหรือไม่หักพรุ่งนี้โคตรปวดเลยจากนั้นก็ได้มีพี่ๆเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาถามกันสนั่นว่าเจ้าตัวนั้นไปโดนอะไรมาโดยทางโหน่งก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอคลอจากแจ๊ดนุ้ยน้องชายตั๊กบอนตุ๊กกี้โน้ตเชิญยิ้มซีซีวัฒน์หลังโทรมาให้กำลังใจพร้อมกับแคปชั่นติดตลกว่าโทรมานึกว่าจะมาให้กำลังใจไอเราก็เจ็บแขนน้องบอลบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเมียผมดีไหมไอแจ๊ดบอกว่าอย่าเพิ่งตายนะพี่ยังส่งแชร์เมียผมไม่หมดเลยไอตั๊กบอกว่าพี่ตบหัวผมทำไมในรายการเฟคออฟไอนุ้ยบอกว่าเดี๋ยวเอาเครื่องเสียงมาร้องที่ร้านปิดท้ายด้วยคุณดาวน้ำพริกกะปิอร่อยไหมเดี๋ยวจะทำมาให้อีกไม่มีใครถามเรื่องแขนกูเลยขอบคุณที่เป็นห่วงนะจ๊ะยังไงทางทีมงานนักข่าวอินดี้ก็ขอให้คุณหน่งช่าช่าช่าหายไวๆนะคะ